โยสวัสดีเพื่อนๆผมโจนะครับและนี่คือ channel Line of Car BKK ตามติดชีวิต4ล้อฮะอันนี้ครับผมจะพาเพื่อนทุกคนไปรีวิวรถสปอร์ตคูเป้ที่แรงเกินราคาครับนั่นคือเจ้าติดิง Audi TTS คันนี้นี่เองครับแต่ก่อนจะเริ่มนะผมมีอะไรมากระซิบบอกเหมือนกันนะครับเราต้องพูดเบาๆครับพูดเบาๆเจ้า TTS คันนี้ครับ Audi Thailand แจกฟรีครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมอุบไว้ตอนท้ายนะแต่จริงๆเราไม่อยากพูดเยอะหรอกเดี๋ยวคนรู้กันเยอะเรารู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกใครนะสัญญานะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยเจ้า Audi TTS คันนี้ครับเป็นเจเนเรชันที่3แล้วเพื่อนผมต้องบอกว่าตั้งแต่ TT เปิดตัวเจเนเรชันที่1เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบรูปทรงและการออกแบบเขาเท่าไหร่สมรรถนะเขาก็สมัยนั้นก็ยังถือว่าเฉยๆฮะแต่พอมาเป็นเจเนเรชันที่2ปุ๊บทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเราเริ่มเห็น DNA ความเป็น TT มากขึ้นการขับขี่ดีขึ้นตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนสนใจเจ้า Audi TT มากขึ้นฮะแต่พอมาตอนนี้ครับเจ้า TTS คันนี้เป็นเจเนเรชันที่3ฮะซึ่งผมต้องบอกว่าสมรรถนะเขาเนี่ยดีมากรูปทรงเขาออกแบบสวยมากและที่สำคัญนะครับมันล้ำมากๆครับการออกแบบภายนอกยังคงเห็น DNA จาก TT ในยุคก่อนๆมาปรับรับคมให้มันดูดุดันมากขึ้นมันคือวิวัฒนาการที่ยังคงไว้ถึงเอกลักษณ์ของ Audi เริ่มด้วยกระจังหน้าออกแบบให้มันดูล้ำมากขึ้นครับบวกกับไฟหน้าเหมือนเลเซอร์แบบนี้ฮะเจ้านี่เนี่ยมันเหมือนหลุดออกมาจากในหนังไซไฟเลยครับความล้ำมันไม่ได้มีแค่ด้านหน้าครับเพราะด้านท้ายมีไฟเลี้ยวแบบนี้ฮะมันวิ่งได้ด้วยไม่ธรรมดาเลยและสปอยเลอร์ด้านหลังครับมันยกขึ้นลงตามความเร็วของรถอีกด้วยครับสัมผัสแรกที่เขามานั่งนะเพื่อผมต้องบอกว่ามันเป็นรถคูเป้ที่นั่งสบายมากๆและล้ำมากๆด้วยโดยเฉพาะเจ้าจอตรงนี้ฮะเขาเรียกว่า Audi Virtual Display มันเป็นจอดิสเพลย์ที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆของรถโดยเฉพาะอันนี้ครับ Navigatorผมโคตรชอบเลยฮะเราสามารถซูมออกไปได้ดูยันโลกเราฮะโอ้โหมันจะซูมไกลขนาดนั้นนะการออกแบบคอกพิทของเขาครับค่อนข้างที่จะทำให้คนขับโฟกัสกับการขับมากครับเพราะว่าคอนโซลเขาเนี่ยมันถูกออกแบบให้โอบล้อมเข้าหาตัวคนขับเรานั่งและควบคุมทุกอย่างได้ภายในรอบข้างมันคล้ายๆกับคอกพิทของเฟอร์รี่เลยฮะการที่เราทำคอนโซลโอบเข้าคนขับแบบนี้ฮะท้องแอร์เขาเนี่ยดูมันผ่านเหมือนมันปรับไม่ได้เว้ยทำไมอะปรับยังไงมันขยับไม่ได้เลยมันฟิกอย่างนี้หรอจริงๆแล้วมันปรับอย่างนี้ฮะเพื่อที่เราจะเลือกว่าจะให้แอร์เนี่ยพัดมาทางนี้ทางนี้หรือว่าข้างบนข้างล่างและที่สำคัญฮะตรงกลางของตัวแอร์เนี่ยมันเป็นดิจิตอลอีกแล้วมันสามารถเลือกที่จะปรับอุณหภูมิปรับความแรงของลมขนาดช่องแอร์เนี่ยยังมีความเป็นดิจิตอลเลยฮะดิจิตอลเล่นบอลแบบดิจิตอลมาเชิญครับหลอกแบบดิจิตอลอันนี้เขาหลบแบบดิจิตอลฮะของเราปรับแบบดิจิตอลและอีกหนึ่งรายละเอียดครับที่ผมชอบมากๆคือนี่ฮะลายเบาะแบบไดมอนด์คัตฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เจ้าพวกลายไดมอนด์คัตแบบนี้เนี่ยมันจะมีในรถหรูๆอย่างพวกตระกูล S Class หรือว่าอย่างเบนลี่เนี่ยฮะพวกลายไดมอนด์คัตการที่เราเอาความหรูมาผสมกับความเป็นสปอร์ตมันก็ให้ความรู้สึกเก๋ๆอีกแบบเหมือนกันฮะฮึบอันนี้คือผมสูงประมาณ177นะหัวผมเนี่ยติดกับข้างบนเลยนะอาจจะไม่ค่อยบ่อนะสำหรับการที่เราจะมานั่งข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กๆสูงสัก160 150ไม่แน่เนาะอาจจะนั่งได้แต่ผมว่าจริงแล้วเบาะหลังของ Audi TT เนี่ยมันเหมาะกับการวางของมากกว่านะดูนะถ้าเกิดปิดเบาะด้วยโอเคฮะจบการรีวิวเบาะหลังเพียงเท่านี้ฮะผมเข้าใจแล้วครับว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นยังไงฮะWhat?
ื่อนแน่นอนนะครับว่าเจ้า Audi TTS คันนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องการขับขี่มากๆอย่ารอช้าครับผมเอาไปลองกันเลยเมื่อสามารถทำความเร็วสูง100เนี่ยภายในแค่ 4.7 วินาทีเท่านั้นฮะโอ้โหคำพูดที่ว่าเจ้า TTS คันนี้เนี่ยมันแรงเกินราคาไม่เวอร์เลยครับนี่มันความแรงและความสนุกระดับ Porsche Cayman อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับของเจ้า Audi ที่มันสามารถทำให้ performance เขาดีขนาดนี้ก็คือระบบ Quattro ครับหรือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเวลาเข้าโค้งครับมันค่อนข้างจะเกาะรู้สึกได้เลยฮะว่าเวลาเราเข้าโค้งในความเร็วแล้วมันมั่นใจเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกในการขับครับมันค่อนข้างเนี่ยสบายผมรู้สึกว่าเจ้า Audi TTS คันนี้เนี่ยเป็นรถที่เบามากๆและทุกครั้งที่ผมกดเจ้าเท้าขวาข้างหนีลงไปเนี่ยมันเหมือนกับบอกผมว่าเฮ้ยไปดีได้อีกโอ้โหผมอยากพูดความเร็วตรงนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเจ้า TTS คันนี้เนี่ยคุยกับผมว่านายเชื่อเรานายกดไปเลยสู้เข้าไปกดไปอย่าไปหยุดแต่ถ้าผมเชื่อรถมากไปเนี่ยคืนนี้อาจจะได้ไปนอนฮ่องกงครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของรถสปอร์ตนะครับมันก็คือเสียงเพื่อนๆสงสัยว่าเสียงเจ้า Audi คันนี้เนี่ยเป็นยังไงลองฟังเองนะครับค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับเครื่องเทอร์โบ4สูบมันไม่ได้แหกคำรามกล้องไว้ทั้งถนนเหมือนกำลังจะประกาศว่าเฮ้ยข้าหมื่นมาแล้วอ๋อเจ้าทั้งหลายจงหลบไปแต่มันเป็นเสียงที่ทุ้มนุ่มดังปานกลางที่พอจะเร่งเร้าให้ความรู้สึกสนุกในการขับขี่ได้โดยที่ไม่รบกวนชาวบ้านเกินไปครับแล้วผมชอบเวลาเขาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเวลาปรับในโหมดสปอร์ตแล้วเรากดคันเร่งไปเรื่อยๆพอเข็มเขาจะลากไปที่เลนไลน์ที่เกือบ 7,000 แล้วเวลาเขาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะมีเสียงพรึดเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเสน่ห์ของเจ้า Audi ที่มันเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากขึ้นไปครับการตอบสนองในโหมดสปอร์ตด้วยทำได้ดีครับอาจจะช้ากว่า Porsche อยู่นิดหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องความแรงเทียบกับเจ้า Cayman เนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันมากๆฮะแน่นอนนะครับว่าตามหลักของรถสปอร์ตแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถูกออกแบบให้ขับไกลๆยาวๆหลายๆชั่วโมงแต่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเจ้า Audi TTS คันนี้มันสามารถขับทางไกลได้ใช้งานได้จริงมันคือรถสปอร์ตที่ขับสนุกขับได้ทุกวันและในทุกสภาพจราจรครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากจะหารถสปอร์ตสวยๆขับสนุกสักคันนึงเจ้า TTS คันนี้เนี่ยสามารถไปดูไปลองนั่งไปสัมผัสคันจริงได้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์วันที่28นี้ฮะรุ่น Audi เนี่ยจัดเต็มแน่นอนฮะและตระกูล TT เนี่ยเขาเริ่มต้นแค่3,200,000 บาทเท่านั้นฮะถ้าพูดถึงการขับขี่ในตระกูลเยอรมันเบนซ์ BM Audi แน่นอนว่า Audi เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการขับขี่ที่สนุกที่สุดครับเลขเรื่องนึงครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนเบาๆไว้เลยนะฮะเพราะว่าเจ้า TTS คันนี้ Audi Thailand แจกฟรีนะครับโอ้โหพูดแล้วหัวใจเกือบวายกติกาง่ายๆฮะเพียงแค่เพื่อนเนี่ยไปจอง Audi รุ่นไหนก็ได้ครับในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงเนี่ยแล้วทาง Audi Thailand เนี่ยเขาจะเอาชื่อเพื่อนๆเนี่ยไปจับฉลากสุ่มเอาฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เจ้า Audi TTS ราคา4,500,000 บาทไปอ่ะโหเฮ้ยผมอยากได้มากเลยนะคันที่เขาแจกเนี่ยสีเหลืองครับถ้าเพื่อนๆสนใจ Audi อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเอาเพื่อนๆใครไปงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ฮะก็ไปเจอกันฮะมาเมาส์มอยเรื่องรถกันครับก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจผมได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ